ันนี้นะครับผมก็มาขอข้อมูลบางอย่างจากสำนักงานเขตราชเทวีทีนี้เนี่ยพอเข้ามาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ให้แบบสอบถามกับผมอันนึงเป็นลักษณะนี้นะครับแน่นอนว่าเอ๊ะเขาจะให้แบบสอบถามนี้มาทำไมลองมาดูสักข้อหนึ่งนะฮะในข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าผมมาติดต่อเรื่องอะไรก็จะมีเรื่องบัตรประชาชนเรื่องทะเบียนราษฎร์หรือว่าเรื่องทั่วๆไปนั่นเรียนว่าถ้าเขาได้ข้อมูลอันนี้ไปเนี่ยแล้วจะมีประโยชน์ยังไงนะครับสมมุติว่าเขารวบรวมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีคนมาทำบัตรประชาชนเนี่ยเยอะที่สุดเกิน 50% เลยเอางี้ก็แล้วกันนะครับแสดงว่าเขาคงจะต้องเตรียมการเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะให้พร้อมที่จะให้บริการเรื่องการทำบัตรประชาชนเยอะหน่อยถูกไหมฮะเพื่อที่ว่างานของเขาเนี่ยจะได้มีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วนะนี่ก็เป็นกระบวนการทางสถิติที่นักเรียนเห็นได้ในชีวิตประจำวันนะครับก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์จากนั้นก็สรุปผลที่ได้จากข้อมูลนี้นะครับเพื่อไปช่วยอะไรครับไปช่วยในการตัดสินใจไปวางแผนแนวนโยบายต่างๆในการทำงานเพราะนั้นวิชาสถิติเนี่ยก็มีความสำคัญเช่นนี้นี่เองครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่1กันนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยเราลองมาดูกันก่อนนะครับว่าสื่อชุดนี้เนี่ยแบ่งเรื่องสถิติเนี่ยออกมาเป็นกี่ตอนลองดู7ตอนแรกนี้ก่อนนะครับอันที่1เนี่ยเราจะมาพูดถึงความหมายของสถิติแล้วก็ข้อมูลกับการนําเสนอข้อมูลในหัวข้อที่2 3 4เนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงค่ากลางของข้อมูลชนิดต่างๆนะต่อมาเนี่ยเราก็จะมาพูดถึงตำแหน่งของข้อมูลจากนั้นเนี่ยเราจะมาดูการวัดการกระจายของข้อมูลกันในหัวข้อที่6แล้วก็ที่7นะครับหลังจากนั้นเนี่ยนั่นเลยลองดูอีก7อันต่อไปนะครับลองมาดูอันที่8กันเนี่ยเราจะมาดูการวัดการกระจายของข้อมูลกันต่อแต่ว่าเรามาดูข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วจากนั้นเรามาดูการวัดการกระจายแบบสัมพัทธ์มารู้จักกับคะแนนมาตรฐานแล้วก็มาดูความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันของข้อมูลแล้วก็มาดูข้อมูลที่ลักษณะออกมาเป็นอนุกรมเวลาสำหรับ2ตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงโปรแกรมการคำนวณทางสถิติที่จะช่วยให้นักเรียนคำนวณค่าต่างๆทางสถิติออกมาได้โดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงอันแรกก่อนครับความหมายของสถิติข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็ไปขอข้อมูลรายได้ของคนที่อยู่ในเขตราชเทวีมานี่ผมจะรู้ได้ยังไงครับเนี่ยว่าตกลงคนในเขตราชเทวีเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยคนละเท่าไหร่หรือว่าถ้าสมมติผมต้องดูแลห้องสมุดสักห้องหนึ่งผมจะรู้ได้ยังไงฮะว่าผมจะสั่งซื้อนิตยสารเล่มไหนเข้าห้องสมุดนี้ดีหรือว่าถ้าผมอยู่ที่กรมอุตุนิยมวิทยาผมทราบว่าข้อมูลน้ำฝนปริมาณน้ำฝนที่มีใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแบบนี้จะทำนายอะไรเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่จะเกิดขึ้นในอีก10วันข้างหน้าได้หรือไม่หรือแม้แต่ว่าผมไปสอนนักเรียนห้องหนึ่งปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งนะครับได้คะแนนสอบวิชาภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เป็นแบบนี้ผมจะบอกได้ไงครับว่าเขาเก่งวิชาไหนมากกว่ากันคำถามพวกนี้นะครับจะเกี่ยวกับศาสตร์ทางสถิติทั้งสิ้นเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาเริ่มเข้าเนื้อหาของสถิติกันเลยครับลองมาดูความหมายของสถิติกันสักนิดหนึ่งนะครับสถิติเนี่ยก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปและข้อสรุปที่ว่านั้นน่ะก็จะช่วยในการตัดสินใจหรือวางแนวนโยบายต่างๆดังนั้นกระบวนการทางสถิตินะครับก็จะประกอบด้วย3อย่างต่อไปนี้ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลสรุปที่ได้นะครับนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนี้กันนะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเรามีนักเรียนม .6 กลุ่มหนึ่งอยู่3คนมีส่วนสูง160 170และ180เซนติเมตรตามลำดับเราอยากจะรู้ว่านักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยมีส่วนสูงเฉลี่ยเท่าไหร่นะฮะการที่หาส่วนสูงเฉลี่ยเนี่ยเราก็นำส่วนสูงทั้งหมดทั้ง3อันนี้มาบวกกันแล้วก็หารเฉลี่ยซะด้วย3เราก็จะได้ว่าส่วนสูงเฉลี่ยเป็น170เซนติเมตรทีนี้ถ้าครูถามคำถามต่อนิดนึงครับแทนที่เราอยากจะรู้ส่วนสูงเฉลี่ยของนักเรียนชั้นม .6 ในกลุ่มนี้ที่มีเพียง3คนเราอยากจะรู้ว่านักเรียนม .6 ทั้งประเทศไทยเลยครับทั้งหมดเลยเนี่ยมีส่วนสูงเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่จริงๆแล้วนักเรียนต้องทำยังไงครับนักเรียนต้องไปสำรวจทุกโรงเรียนไปวัดส่วนสูงของนักเรียนชั้นม .6 ทุกโรงเรียนที่มีอยู่ในประเทศไทย
จากนั้นนํามาบวกกันทั้งหมดแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วยจํานวนนักเรียนชั้นม.6ของประเทศไทยทั้งหมดซึ่งคงทําไม่ไหวถูกไหมครับจากข้อสนใจตรงนี้เนี่ยก็จะนําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างนักเรียนมาดูตรงนี้กันให้ชัดเจนอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ประชากรที่เรากำลังสนใจอยู่เนี่ยคือนักเรียนม.6ทั้งหมดของประเทศทีนี้เราไปสำรวจส่วนสูงทั้งหมดไม่ไหวใช่ไหมครับเราก็เลยจะสุ่มตัวอย่างมาเพียงเล็กน้อยนะฮะเพื่อที่จะมาเป็นกลุ่มตัวอย่างของเรากลุ่มตัวอย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถคำนวณส่วนสูงโดยเฉลี่ยของนักเรียนม.6ในกลุ่มตัวอย่างนี้ได้จากนั้นเนี่ยครับส่วนสูงเฉลี่ยที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างหรือข้อสรุปที่เราได้จากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะนำไปสู่ข้อสรุปหรือส่วนสูงเฉลี่ยของประชากรที่เราสนใจอยู่ครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นะครับก็จะนำไปสู่การจำแนกประเภทของสถิติสถิติเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเภทครับอันหนึ่งก็คือสถิติพรรณนาสำหรับสถิติพรรณนาเนี่ยจะหมายถึงการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาข้อสรุปเกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับข้อมูลชุดอื่นเลยในขณะที่อีกแบบนึงเราจะเรียกว่าเป็นสถิติอนุมานสถิติอนุมานเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลบนกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเล็กๆนี้ซะก่อนนะครับเพื่อหาข้อสรุปไปบนกลุ่มของประชากรที่ใหญ่กว่าตัวอย่างนี้นะครับมาดูตัวอย่างสถิติเชิงพรรณนากันนิดนึงนะครับอันแรกเนี่ยจากการศึกษาภูมิประเทศพื้นที่ป่าของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในปี2553เนี่ยนะครับพบว่าพื้นที่ป่าเนี่ยถูกทำลายไป 20% จากปี2543อีกอันนึงเนี่ยนะครับมาดูการศึกษาคะแนนสอบของนักเรียน50คนพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่35คะแนนจะเห็นว่าตัวอย่างทั้ง2นี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงเฉพาะกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่เราศึกษานี้เท่านั้นไม่ได้ไปพูดถึงกลุ่มอื่นเลยเพราะนั้นรูปแบบของสถิติพรรณนาเนี่ยเป็นการเก็บและใช้ข้อมูลจากกลุ่มที่ศึกษาอยู่ทั้งหมดโดยการสรุปผลเนี่ยจะไม่มีการอ้างอิงไปยังประชากรกลุ่มอื่นทั้งสิ้นสำหรับสถิติอีกแบบหนึ่งนะครับลองมาดูสถิติแบบอนุมานกันบ้างมาดูตัวอย่างกันนิดนึงตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าการศึกษาผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนเนี่ยแค่ 1,500 คนนะฮะจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในประเทศไทยเท่านั้นด้วยแต่ไปสรุปว่าสาเหตุหลักของโรคปวดศีรษะไมเกรนของคนไทยเนี่ยคือความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเลยเห็นไหมครับศึกษาคนกระหย่อมเดียว 1,500 คนได้ว่าสาเหตุหลักของการเป็นโรคปวดศีรษะของคนไทยเนี่ยเป็นความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะในขณะที่อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับบอกว่าสำรวจกลุ่มคนเพียง 2,000 คนในเขตต่างๆของกรุงเทพมหานครทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันต่อคนเป็นเงิน200บาทก็เลยสรุปเลยครับว่าประชากรในกรุงเทพมหานครทั้งหมดเนี่ยใช้จ่ายโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยวันละ200บาทนี่เหมือนกันนะครับจะได้ว่าสถิติอนุมานเนี่ยจะเป็นการเก็บและใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแต่ผลที่สรุปได้เนี่ยนะครับจะเป็นผลที่ไปพิจารณาสรุปกับกลุ่มประชากรที่ใหญ่กว่าครับมาพูดถึงกระบวนการทางสถิติที่เราเกริ่นกันไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับเราเริ่มกระบวนการแรกด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลทีนี้ก่อนที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้เนี่ยเราต้องทราบซะก่อนว่าข้อมูลคืออะไรข้อมูลเนี่ยนะครับก็คือข้อเท็จจริงซึ่งอาจจะออกมาเป็นในรูปของตัวเลขหรืออาจจะออกมาเป็นข้อความก็ได้เหมือนอย่างแบบสอบถามที่สำนักงานเขตราชเทวีให้ผมมาในตอนแรกจำได้ไหมครับในนี้เนี่ยก็สอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอายุซึ่งอายุเนี่ยก็ออกมาเป็นตัวเลขได้เลยถูกไหมครับหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีการถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพศซึ่งจะออกมาเป็นชายหรือเป็นหญิงก็จะออกมาเป็นข้อความซึ่งเป็นข้อเท็จจริงแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยประเภทของข้อมูลเนี่ยจริงๆแล้วแบ่งออกได้หลายแบบนะครับลองมาดูแบบแรกที่เราจะแบ่งกันก่อนนะครับเราจะแบ่งตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกันมาแบบนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งข้อมูลออกมาเป็น2ชนิดข้อมูลชนิดแรกก็คือข้อมูลแบบปฐมภูมิ
อีกข้อมูลหนึ่งก็คือข้อมูลแบบทุติยภูมิข้อมูลปฐมภูมิเนี่ยก็จะหมายถึงข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาจากผู้ที่ให้ข้อมูลของเราโดยตรงนะครับเราไปเก็บมาเองเลยโดยตรงแต่ว่าข้อมูลทุติยภูมิเนี่ยเราไม่ได้ทำโดยตรงนะครับเราไปขอข้อมูลมาจากแหล่งข้อมูลที่มีการรวบรวมเอาไว้แล้วนะครับมาดูการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิกันนิดนึงนะครับการเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิเนี่ยก็อาจจะมาจากการสัมมโนการสัมมโนเนี่ยคือการเก็บข้อมูลจากทุกหน่วยของประชากรหรือสิ่งที่เราต้องการศึกษาเลยนะครับอย่างเช่นการสำรวจสัมมโนประชากรของรัฐบาลหรือการสำรวจคะแนนของนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียนที่เราไปสำรวจเองเลยเนี่ยนะครับอีกอันนึงก็คือการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างสำหรับการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบางหน่วยที่เราเลือกมาเป็นตัวแทนจากทุกหน่วยของประชากรหรือสิ่งที่ต้องการศึกษาอย่างไรก็ดีเนี่ยเราจะต้องไปสำรวจเองทุกกลุ่มตัวอย่างเลยเนี่ยนะครับอย่างเช่นการสำรวจความสูงจากกลุ่มตัวอย่างของนักเรียนชั้นม.6กลุ่มหนึ่งซึ่งเราเก็บมาโดยตรงไม่ได้ไปขอมาจากหน่วยงานไหนต่อมาสำหรับข้อมูลแบบทุติยภูมิเนี่ยเราคงไม่ต้องไปรู้ว่าสำรวจมาอย่างไรแต่เราต้องทราบที่มาของข้อมูลแบบทุติยภูมิเนี่ยนะครับที่มาของข้อมูลแบบทุติยภูมิเนี่ยก็อาจจะมาจากรายงานของหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งหน่วยงานต่างๆที่ว่าเนี่ยก็ควรจะเป็นหน่วยงานที่เชื่อถือได้นะครับหน่วยงานหนึ่งที่เราพูดถึงและเชื่อถือได้เนี่ยก็คือสำนักงานสถิติแห่งชาติซึ่งรวบรวมข้อมูลที่เป็นสถิติต่างๆของประเทศไทยเอาไว้นะครับสำหรับข้อมูลทั้ง2แบบเนี่ยนะครับก็จะมีปัญหาในการใช้ข้อมูลทั้ง2แบบนี้ทั้งสิ้นลองมาดูปัญหาของการใช้ข้อมูลแบบปฐมภูมิกันนะครับอันแรกแน่นอนเลยก็คือว่าเกิดความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะด้วยการที่เรามีข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายมีข้อจำกัดเรื่องกำลังคนหรือมีข้อจำกัดเรื่องเวลาอันที่สองนี่คือว่าเราไม่ทราบเลยนะฮะว่าจะประเมินความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้อย่างไรอย่างเช่นถ้าเราไปถามว่าเอ๊มีคนนี้เนี่ยได้รายได้ต่อเดือนเท่าไหร่เขาอาจจะไม่อยากบอกความจริงกับเราถูกไหมครับอีกอันนึงเนี่ยก็คือว่าเราไม่ทราบเลยว่าจะวิเคราะห์ข้อมูลอย่างไรในกรณีที่ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้เนี่ยไม่ครบถ้วนหรือขาดหายไปเนื่องจากไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ให้ข้อมูลก็เหมือนเมื่อกี้ครับถ้าเราไปถามรายได้ของคนบางคนเนี่ยบางคนอาจจะโกหกเราว่าฉันได้เท่านี้เท่านั้นบางคนอาจจะบอกว่าฉันไม่อยากจะบอกเลยด้วยซ้ำว่าฉันรายได้เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหาในการรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิสำหรับปัญหาที่จะนำไปสู่การใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเราต้องสำรวจความถูกต้องเชื่อถือได้ของแหล่งข้อมูลที่เราได้มาแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่าข้อมูลที่เราได้มานั้นเนี่ยมีความทันสมัยมากน้อยแค่ไหนจากนั้นเนี่ยการปฏิเสธการให้ข้อมูลจากเจ้าของข้อมูลเนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับการใช้ข้อมูลแบบทุติยภูมิโดยเฉพาะยิ่งข้อมูลทางด้านธุรกิจสุดท้ายเนี่ยการขาดหายไปของข้อมูลบางรายการเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลของเราเนี่ยมาได้ไม่ครบนี่ก็คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในการใช้ข้อมูลทั้ง2แบบนี้ครับเรามาดูการจำแนกประเภทของข้อมูลอีกแบบนึงนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะจำแนกตามลักษณะของข้อมูลเราก็จะแบ่งออกมาได้เป็น2แบบนี้อันที่1ก็คือข้อมูลเชิงปริมาณข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยจะหมายถึงข้อมูลที่ใช้แทนขนาดหรือว่าปริมาณที่วัดได้เป็นค่าตัวเลขและเราสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้โดยตรงอย่างเช่นรายได้ส่วนสูงหรือคะแนนสอบเช่นนี้เป็นต้นในขณะที่อีกแบบนึงเนี่ยคือข้อมูลเชิงคุณภาพคราวนี้เนี่ยข้อมูลแบบนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นค่าตัวเลขได้โดยตรงเช่นอะไรบ้างครับเช่นเพศการศึกษาความชอบแบบนี้เป็นต้นเรามาดูตัวอย่างต่อไปนี้กันนะครับเราอยากจะทราบว่าข้อมูลที่กำหนดให้ต่อไปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณอันแรกครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นักเรียนก็พอจะบอกได้ใช่ไหมครับว่าธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเงินกู้เรามากน้อยกว่ากันเพราะนั้นตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณต่อมาครับบ้านเลขที่
การที่บ้านเลขที่มากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันเนี่ยไม่ได้บ่งบอกพื้นที่ของบ้านใช่ไหมครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับจำนวนสมาชิกในครอบครัวล่ะครับเราบอกได้ใช่ไหมครับว่าใครมีสมาชิกในครอบครัวมากกว่ากันเพราะนั้นเป็นข้อมูลเชิงปริมาณอันนี้แน่นอนครับศาสนาเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหมายเลขโทรศัพท์ล่ะครับก็เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพในขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่ะครับเราทราบใช่ไหมครับว่าวันนี้กับวันพรุ่งนี้เนี่ยราคาน้ำมันขึ้นหรือลงเพราะนั้นตรงนี้เราเปรียบเทียบได้ครับเป็นข้อมูลเชิงปริมาณยี่ห้อรถยนต์เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอาชีพของผู้ปกครองของนักเรียนล่ะครับก็ยังเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพสำหรับอัตราค่าโดยสารรถไฟเรารู้สึกได้ใช่ไหมครับว่าวันนี้ถูกขึ้นหรือแพงลงก็เป็นข้อมูลเชิงปริมาณครับถึงแม้เราจะบอกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพเนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ลักษณะของข้อมูลออกมาเป็นข้อความแล้วก็ไม่สามารถวัดออกมาได้เป็นตัวเลขโดยตรงอย่างเช่น เพศหรือว่าความชอบหรือความคิดเห็นต่างๆแต่ข้อมูลเชิงคุณภาพบางลักษณะเนี่ยเรายังสามารถวัดออกมาได้เป็นลำดับที่หรือวัดออกมาเป็นตำแหน่งได้นะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างนี้กันอันนี้เนี่ยเรากำลังพูดถึงความชอบมากที่สุดเราก็บางทีแทนด้วยเลข4แล้วกันถ้าบอกว่าชอบมากก็แทนด้วยเลข3คนที่ชอบปานกลางก็แทนสภาพความที่ชอบปานกลางนี้ด้วยเลข2ในขณะที่ที่ชอบน้อยตรงนี้ก็แทนสภาพนี้ด้วยเลข1ตรงนี้ก็จะเห็นว่าข้อมูลเชิงคุณภาพที่ของเดิมเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขเลยถูกไหมครับสามารถแปลงออกมาให้เป็นตัวเลข4 3 2 1ได้และจากตัวเลข4 3 2 1นี้เองเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างได้เพื่อบ่งบอกความชอบว่าในที่สุดตกลงชอบมากแค่ไหนหรือว่าชอบใกล้ๆปานกลางหรือยังไงตรงนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการสำรวจความคิดเห็นอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเรามาดูการจำแนกประเภทของข้อมูลกันอีกสักแบบหนึ่งคราวนี้เนี่ยจำแนกตามรูปแบบของข้อมูลแล้วก็จะเป็นการจำแนกประเภทชนิดที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะครับในตอนต่อๆไปด้วยที่เรากำลังจะไปพิจารณาค่ากลางของข้อมูลหรือว่าการวัดการกระจายของข้อมูลในแบบต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยข้อมูลของเราจะแบ่งออกเป็น2แบบแบบที่1ก็คือข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ตรงนี้เนี่ยนะฮะก็จะหมายความว่าเราก็จะเห็นข้อมูลทุกตัวออกมาเป็นพืชแบบนี้เลยครับอย่างเช่นข้อมูลที่ครูยกตัวอย่างมาให้นี้นะครับมี1 3 3 7 5 1 3 7 7แล้วก็5อีกทีนึงเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรรู้แต่ว่ามีข้อมูลออกมาเช่นนี้นะครับมีข้อมูลออกมาเช่นนี้ในขณะที่ข้อมูลอีกแบบนึงเนี่ยมีการจัดกระทําข้อมูลเล็กน้อยแล้วข้อมูลแบบนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นข้อมูลแบบที่แจกแจงความถี่แล้วที่ความถี่ของข้อมูลที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรเราลองดูข้อมูลที่ครูให้มาเมื่อสักครู่ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่เนี่ยนะครับลองใช้ตัวอย่างนี้เพื่อมาดูว่าโอเคเราจะแจกแจงความถี่ของข้อมูลแต่ละตัวได้อย่างไรมาดูข้อมูลอันแรกครับคือเลข1จะเห็นว่าในตัวอย่างทางด้านนี้เนี่ยนะครับจะมีเลข1อยู่กี่ตัวครับปรากฏเลข1อยู่2ตัว2ครั้งแบบนี้เนี่ยเราจะถือว่าเลข1มีความถี่เป็น2นะครับในขณะที่เลข3ปรากฏกี่ตัวเอ่ยนักเรียนลองนับสิครับก็จะมีตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะมีความถี่ออกมาเป็น3นี่เองในขณะที่เลข5นั่นเลยเห็นไหมฮะมีตัวตรงกลางๆอันนึงแล้วก็ตัวท้ายสุดอันนึงก็จะมีความถี่เป็น2
นะครับสุดท้ายเลข7นักเรียนนับดีๆนะครับก็จะมีตัวต้นๆอันนึงแล้วก็2ตัวทางด้านท้ายนั้นนะครับก็จะมีทั้งหมด3ตัวนะครับตารางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตารางที่เราเรียกว่าเป็นตารางแจกแจงความถี่ได้ลักษณะ1เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าตารางแจกแจงความถี่แบบนี้ครับจริงๆแล้วแหมไม่ค่อยมีประโยชน์นะนักเรียนในการที่เราจะนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อมากนักโดยเฉพาะยิ่งนักเรียนลองนึกดูครับถ้าข้อมูลของเราเนี่ยมีเจ้าตัวเนี่ยนะอย่างเช่น1 3 7 5อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเกิดมีเยอะกว่านี้นักเรียนนะคำว่าเยอะของครูนี่คือหมายถึงว่าอาจจะมี2มี20มี15มีอะไรต่ออะไรพวกนี้มีตัวเลขอีกหลายตัวที่มาเกี่ยวข้องในข้อมูลแล้วนอกจากนั้นเนี่ยจำนวนข้อมูลก็ยังมีมากซะด้วยเป็นร้อยเป็นพันตัวเนี่ยการแจกแจงแบบนี้เป็นไงครับนักเรียนตารางนักเรียนควรจะยาวมากเลยถูกไหมจะต้องมีคะแนนเป็น1ความถี่เท่าไหร่คะแนนเป็น3ความถี่เท่าไหร่คะแนนเป็น20ความถี่เท่าไหร่คะแนนเป็น15ความถี่เท่าไหร่แบบนี้เนี่ยครับเขาไม่ค่อยนิยมเขาก็เลยจะเป็นไงครับเอาความถี่มาของคะแนนเนี่ยครับเป็นช่วงๆครับเราจะแบ่งคะแนนของเราหรือแบ่งข้อมูลเราเนี่ยฮะออกเป็นช่วงๆเลยครับแต่ละช่วงเนี่ยก็จะแทนด้วยข้อมูลที่แบบว่ามีหลายๆอันสักอันนึงอย่างเช่นอาจจะบอกว่าช่วงนึงเนี่ยเป็นข้อมูล1ถึง10ต่อมาก็เป็น11ถึง20เช่นนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคราวนี้ครับตารางของเราเนี่ยก็จะกระชับขึ้นแล้วก็ช่วงแต่ละอันเนี่ยครับจะเรียกว่าเป็นอันตรภาคชั้นคราวนี้ครับความถี่เนี่ยก็จะเป็นความถี่ของข้อมูลที่อยู่ในช่วงนั้นเลยครับทีนี้สำหรับข้อมูลที่อยู่ในรูปอันตรภาคชั้นเนี่ยเราจะพูดถึงการหาค่ากลางเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในรูปนี้เนี่ยในรายละเอียดกันในสื่อตอนต่อๆไปนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ยถ้าเราเจอข้อมูลที่บอกว่าเป็นการข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยก็ให้แอบนึกไปเลยครับว่าเป็นแบบอันตรภาคชั้นทีนี้ครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราก็อยากจะนำเสนอข้อมูลให้กับทุกคนได้รับรู้ถูกไหมครับทำไมเราต้องนำเสนอข้อมูลล่ะฮะแน่นอนเราอยากจะทราบว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยจะแปรผลหรือวิเคราะห์ได้อย่างไรการนำเสนอข้อมูลนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราตรงนี้ครับการนำเสนอข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่เป็นตัวเลขออกมาแต่บางคนฮะเห็นตัวเลขปุ๊บเนี่ยเริ่มเวียนหัวเราก็จะมีการนำเสนอข้อมูลแบบต่างๆเพื่อจะช่วยให้เห็นภาพได้ชัดเจนรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมีแบบไหนแล้วเราจะทำอย่างไรกันได้บ้างครับเราลองมาดูปัจจัยในการเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของผู้นำเสนอเนี่ยจะต้องนำเข้ามาพิจารณาเราอยากจะรู้ว่าผู้นำเสนอเนี่ยต้องการเน้นอะไรให้เราเห็นอะไรเราก็จะต้องเลือกวิธีการนำเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของข้อมูลที่จะมานำเสนอนะครับว่าลักษณะของข้อมูลเนี่ยเป็นแบบไหนวิธีการต่างๆในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยก็จะเหมาะกับลักษณะข้อมูลที่ต่างกันไปต่อมาครับความง่ายต่อการเข้าใจและการนำข้อมูลไปใช้ต่อเนี่ยก็เป็นปัจจัยอีกอันนึงที่สำคัญมากในการที่จะเลือกวิธีการนำเสนอข้อมูลสุดท้ายครับแน่นอนเราคำนึงถึงความสวยงามของรูปแบบที่จะนำเสนอด้วยเช่นกันวิธีการนำเสนอข้อมูลเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2แบบคร่าวๆนะครับแบบแรกก็คือแบบไม่เป็นแบบแผนอีกแบบหนึ่งแน่นอนครับก็คือแบบที่เป็นแบบแผนสำหรับแบบที่ไม่เป็นแบบแผนเนี่ยนะครับการนำเสนอข้อมูลแบบนี้เนี่ยนะฮะไม่จำเป็นต้องระวังให้ถูกกฎเกณฑ์มากนักในขณะที่แบบที่เป็นแบบแผนเนี่ยเรามีกฎเกณฑ์ในการนำเสนอข้อมูลที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้แล้วเป็นแบบอย่างเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่ามีแบบไหนอะไรยังไงมีตัวอย่างอย่างไรบ้างเราลองมาดูวิธีการนำเสนอแบบไม่เป็นแบบแผนกันนะครับมาดูตัวอย่างกันนิดหนึ่งในตัวอย่างแรกเนี่ยนะครับบอกว่าในปีพุทธศักราช2554มีนักเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัย 200,000 คนตรงนี้นะครับเป็นการนำเสนอในรูปของข้อความ
มีทั้งคำพูดแล้วก็มีทั้งตัวเลขอยู่ปะปนกันแบบนี้การนำเสนออีกอันหนึ่งนักเรียนลองดูตัวนี้นะครับดูตัวอย่างนี้พูดถึงปริมาณการส่งออกข้าวในปี2552ของประเทศสหรัฐอเมริกาพม่าจีนปากีสถานไทยแล้วก็ประเทศอื่นก็มีเป็น 2.7 ล้านตัน 0.4 ล้านตัน 0.3 ล้านตัน 0.9 ล้านตัน 5.8 ล้านตันแล้วก็ 4.0 ล้านตันตามลำดับแล้วก็พูดถึงผลรวมของปริมาณการส่งออกข้าวในปีนั้นด้วยตรงนี้เนี่ยครับคือการนำเสนอกึ่งตารางก็คือเขาไม่ได้ตีตารางมาให้เราเห็นเป็นเส้นเนี่ยนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยแยกตัวเลขออกจากข้อความเพื่อให้เห็นข้อมูลที่เป็นตัวเลขชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเลยเห็นตรงนี้นิดนึงไหมครับว่าสิ่งที่สำคัญของข้อมูลจุดนี้เนี่ยอยู่ข้างล่างสุดเลยครับคือที่มาที่มาตอนนี้คือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรงนี้แสดงว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยน่าจะเป็นข้อมูลทุติยภูมิครับเพราะว่าเป็นข้อมูลที่รวบรวมมาจากสำนักงานแห่งนี้แล้วก็ที่มาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่นักเรียนจะต้องบอกทุกครั้งที่เรานำข้อมูลทุติยภูมิมาใช้เพื่อที่จะบ่งบอกความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เรากำลังใช้อยู่ครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างวิธีการนำเสนออย่างเป็นแบบแผนกันครับแน่นอนฮะก็จะมีแบบที่เป็นตารางนักเรียนคงเคยเห็นกันอยู่บ่อยครั้งแล้วกับอีกแบบหนึ่งคือแบบที่เป็นแผนภูมิและแผนภาพต่างๆเรารวบรวมไว้ให้นักเรียนครับจริงๆแล้วนักเรียนเคยเห็นแล้วตอนที่เรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นลองมาดูกันครับว่าแผนภูมิและแผนภาพต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูการนำเสนอข้อมูลโดยใช้แผนภูมิและแผนภาพอันแรกกันนะครับเรากำลังพูดถึงแผนภูมิแท่งแน่นอนฮะลักษณะที่ขึ้นมาก็จะเป็นแท่งๆแบบนี้ใช่ไหมครับแท่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบยอดเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆนะครับของร้านค้าแห่งหนึ่งที่ขายได้ในเดือนเมษายนปี2554แล้วตอนนี้เรามียอดขายครับเช่นตรงนี้เราก็อ่านได้ว่าสำหรับวิทยุโทรทัศน์เนี่ยร้านค้าแห่งนี้ขายได้เท่าไหร่ครับ 600,000 บาท 600,000 กว่าบาทนะครับจริงๆแล้วนักเรียนดูดีๆนะมีติ่งหน่อยนึงสำหรับตู้เย็นเนี่ยขายได้เป็นไงครับเกือบ 300,000 แน่ในขณะที่พัดลมขายได้เกือบเท่าไหร่ครับเกือบ 200,000 บาทนะครับนักเรียนก็เห็นแบบนี้แผนภูมิแท่งบอกได้คร่าวๆว่าใครขายได้เยอะที่สุดใช่ไหมครับแผนภูมิแท่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ในลักษณะที่เป็น2แท่งติดกันเพื่อบ่งบอกการเปรียบเทียบอย่างอันนี้นะครับเรากำลังพูดถึงแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าที่บริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆในปีพุทธศักราช2551แล้วก็พุทธศักราช2552ฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีประเทศอะไรบ้างเอ่ยสิงคโปร์ญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็เนเธอร์แลนด์นักเรียนจะเห็นว่าพอมีแผนภูมิแท่งแปะติดกัน2อันเนี่ยจะบ่งบอกการเปรียบเทียบได้ทันทีเลยครับว่ามูลค่าการส่งออกของบริษัทแห่งนี้เนี่ยในปีที่ติดกันเนี่ยครับเป็นไงครับเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมเอ่ยทุกประเทศเลยมีการเพิ่มการส่งออกมากขึ้นอีกลักษณะหนึ่งที่นักเรียนมักจะเห็นได้ก็คือแผนภูมิวงกลมครับบางทีเนี่ยจะเรียกแผนภูมิกงด้วยซ้ำไปนะครับแผนภูมิวงกลมอย่างเช่นอันนี้เนี่ยนะครับแสดงการเปรียบเทียบรายได้จากแผนกต่างๆของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในปีพุทธศักราช2553ตรงนี้ก็มีทั้งแผนกเครื่องแต่งกายสตรีเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของเด็กเล่นซุปเปอร์มาร์เก็ตและเครื่องแต่งกายเด็กจากตรงนี้ครับนักเรียนพอจะเห็นได้คร่าวๆเลยทันทีใช่ไหมครับว่าแผนกไหนใหญ่ที่สุดนักเรียนลองดูดีๆนะฮะดูที่สีด้วยนะครับแผนกไหนใหญ่ที่สุดแผนกไหนที่มีพื้นที่ในวงกลมใหญ่ที่สุดก็แสดงว่าได้รายได้เป็นไงที่สุดครับมากที่สุดในขณะที่แผนกที่มีพื้นที่ในวงกลมน้อยที่สุดก็จะได้รายได้เป็นไงครับน้อยที่สุดนั่นเองพื้นที่วงกลมทั้งหมดเนี่ยเราจะคิดเป็น 100%ในขณะที่พื้นที่ที่เราแบ่งให้กับแผนกต่างๆในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ท
ที่แผนกต่างๆเนี่ยทำได้ในปี2553นี้นี่เองแผนภูมิอีกแบบหนึ่งนะครับถ้าครูจำไม่ผิดเนี่ยนักเรียนน่าจะได้ลองวาดแผนภูมิแบบนี้เนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาแล้วครับนี่คือแผนภูมิรูปภาพครับเรามาดูนะครับแผนภูมิรูปภาพอันนี้เนี่ยแสดงการเปรียบเทียบจำนวนพนักงานของหน่วยงานแห่งหนึ่งในปีหลายปีเลยครับตั้งแต่2538 43 48แล้วก็53ครับมาเปรียบเทียบกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนั่นจะเห็นนะครับว่าตัวการ์ตูนตัวนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยนะครับจะแทนพนักงาน100คนเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าในปี2538เนี่ยมี400คนต่อมาก็มีเพิ่มเป็น600คนต่อมาก็มีเพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ700คนใช่ไหมแล้วก็ต่อมาก็มีเพิ่มเป็น800คนเช่นนี้เป็นต้นบางครั้งเนี่ยนะครับนักเรียนอาจจะเจอประเภทที่ว่าเป็นครึ่งคนมั่งค่อนคนมั่งเพื่อแสดงการที่เป็นไงครับพนักงานของเราเนี่ยอาจจะมีไม่ถึง100คนก็ได้นะครับแผนภูมิอีกแบบนึงเนี่ยนะครับก็คือแผนภูมิเส้นนั่นเลยลองดูแผนภูมิเส้นที่แสดงให้ดูตรงนี้นะครับแผนภูมิเส้นหรือบางทีเราเรียกว่ากราฟเส้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นการแสดงการเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548เรื่อยมาจนถึงปี2553มูลค่าตอนนี้เป็นล้านบาทนะครับนักเรียนจะเห็นว่าในปี2548เนี่ยก็น่าจะประมาณสัก2ล้านบาทแล้วก็ขึ้นมาเป็น4ล้านบาทจากนั้นลงมาหน่อยครับน่าจะเหลือสัก3ล้านบาทจากนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงในปี2552เริ่มเป็นไงอีกครั้งนึงครับเริ่มตกลงมาในปี2553ตกลงมาเป็น10ล้านบาทเช่นนี้เป็นต้นจะเห็นว่าแผนภูมิเส้นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เรามองเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่ข้อมูลของเราเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ข้อมูลของเรามีการลดลงนะค่อนข้างชัดเจนเราย้อนกลับมาที่การสำรวจความคิดเห็นอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยก็จะมีวิธีการสำรวจแล้วก็จะมีการนำข้อสรุปที่ได้จากการสำรวจเนี่ยไปใช้สำหรับวิธีการสำรวจเนี่ยนะครับเราต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างปัจจัยอันแรกที่เราต้องคำนึงถึงเนี่ยนะครับก็คือขอบเขตของสิ่งที่เราจะสำรวจหรือขอบเขตของการสำรวจอีกปัจจัยนึงก็คือว่าเราจะเลือกกลุ่มไหนครับที่เราจะนำมาสำรวจความคิดเห็นก็คือการเลือกกลุ่มตัวอย่างอีกอันหนึ่งซึ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือการสร้างแบบสำรวจอันนี้นะครับเราจะสร้างอย่างไรให้ส่งผลถึงสิ่งที่เราต้องการสำรวจอย่างแท้จริงจากนั้นครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากแบบสำรวจที่เราสำรวจกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเราจะนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับไปประมวลผลครับเมื่อประมวลผลแล้วเนี่ยเราจะนำผลที่ได้ไปเป็นข้อสรุปเพื่อจะนำไปใช้ในการทำอะไรนะครับนักเรียนวางแนวทางวางนโยบายหรือปรับปรุงการให้บริการต่างๆครับสิ่งที่สำคัญในการที่เราจะสำรวจความคิดเห็นเนี่ยนะครับก็มีอยู่อันนึงครับคือขอบเขตของการสำรวจขอบเขตของการสำรวจเนี่ยลองมาดูอันที่หนึ่งเนี่ยนะฮะการกำหนดพื้นที่ที่ต้องการสำรวจอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการสำรวจรูปแบบการท่องเที่ยวของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานครก็แล้วกันนะฮะว่าชอบไปเที่ยวภูเขาชอบไปเที่ยวทะเลหรือว่าชอบไปเที่ยวตามผับตามบาร์อะไรต่างๆเราก็ควรจะไปสำรวจที่ไหนครับก็คงจะต้องไปสำรวจที่ที่มีวัยรุ่นอยู่เยอะๆอย่างเช่นอาจจะไปที่โรงเรียนมัธยมแน่นอนมีวัยรุ่นอยู่เยอะถูกไหมครับหรือว่าอาจจะไปที่สยามสแควร์เพราะว่ามีวัยรุ่นชอบไปเที่ยวกันเยอะหรือว่าลองไปสำรวจตามห้างต่างๆที่มีวัยรุ่นไปปรากฏกายอยู่เยอะๆนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เราคำนึงถึงว่าจะไปสำรวจใครสำรวจอะไรจะไปที่ตรงไหนถึงจะเจอสิ่งที่เราต้องการจะสำรวจนะครับอันต่อมาเนี่ยก็คือว่าขอบเขตของการสำรวจบางครั้งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบความคิดเห็นอย่างเช่นเมื่อกี้ครับ
เราบอกว่าเราอยากจะสำรวจรูปแบบการท่องเที่ยวว่าจะไปเที่ยวตรงไหนเนี่ยของวัยรุ่นเพราะฉะนั้นอะไรเป็นตัวกำหนดอีกอันนึงครับวัยนะครับซึ่งเป็นลักษณะส่วนตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เรากำลังไปสำรวจนั้นๆเนี่ยนะครับอันนี้คือวัยว่าเป็นวัยที่เราจะเรียกว่าเป็นวัยรุ่นจะช่วงอายุที่อาจจะไม่เกิน24ปีนะครับแล้วก็มากกว่า18ปีเช่นนี้เป็นต้นน่าจะอยู่ยังน่าจะยังอยู่ในวัยรุ่นถูกไหมครับเราก็คงไม่ไปสำรวจคุณป้าอายุ50เพื่อที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของวัยรุ่นนะฮะสุดท้ายเนี่ยอีกอันนึงการกำหนดขอบเขตการสำรวจเนี่ยจะต้องมีการคำนึงถึงการมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะทีนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นว่าเอ๊ะเราอยากจะรู้ว่าจะขึ้นเงินเดือนให้บุคคลที่ทำอาชีพสักอาชีพหนึ่งดีไหมเนี่ยนะครับเราสำรวจแค่คนในอาชีพนั้นอาชีพเดียวเนี่ยคงจะไม่พอแน่ๆเลยนะเราต้องไปดูถามจากกลุ่มคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความลำเอียงนั่นเองทีนี้ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีล่ะจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะมีว่าตัวแทนของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยควรจะต้องครบทุกลักษณะอย่างเช่นถ้าเราไปสำรวจวัยรุ่นอีกแล้วครับเนี่ยชอบวัยรุ่นมากเพราะว่าเรากำลังคุยอยู่กับวัยรุ่นใช่ไหมนักเรียนอยู่มัธยมปลายกันอยู่เราก็ต้องไปสำรวจแบบไหนบ้างครับให้ครบทุกเพศถูกไหมไปถามวัยรุ่นผู้ชายไปถามวัยรุ่นผู้หญิงแล้วก็ไปถามวัยรุ่นถ้าอยู่ในกทมถ้าพูดถึงวัยรุ่นในกทมอาจจะดูยังไงครับโรงเรียนเอกชนโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนที่ไหนที่ไหนให้กระจายไปครบๆหลายๆแบบหรือว่าอาจจะดูกระจายวัยรุ่นไปตามไหนครับตามเขตต่างๆนะในห้างที่ดังๆตามเขตต่างๆเราก็ไปเลือกหยิบจากวัยรุ่นเหล่านั้นมายิ่งกว่านั้นฮะกลุ่มตัวอย่างเนี่ยควรจะมีจำนวนมากเพียงพอจำนวนมากเพียงพอนี่เพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าข้อสรุปที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะได้ใกล้เคียงกับข้อสรุปที่เราต้องการสำหรับประชากรทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับตอนนี้ว่าเมื่อไหร่จะมากเพียงพอนักสถิติเนี่ยจะมีกฎเกณฑ์ที่เป็นข้อกำหนดเอาไว้อยู่ซึ่งตอนนี้นะครับเราจะยังไม่พูดถึงในสิ่งเหล่านั้นนะครับเราจะยังไปไม่ถึงนะครับถ้าเรียนในระดับสูงกว่านี้เนี่ยก็จะมีการพูดถึงหลักเกณฑ์ที่จะเลือกจำนวนตัวอย่างให้มากเพียงพออย่างที่ครูว่าสำหรับวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะครับอันแรกที่ง่ายที่สุดก็คือการสุ่มตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างเนี่ยตรงนี้วุ่นวายนิดนึงตรงที่ว่าตัวอย่างที่เรากำลังสนใจเนี่ยจะต้องมีหมายเลขกำกับเอาไว้อย่างเช่นถ้าเราพูดถึงนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งเราก็ถือซะว่าเลขประจำตัวนักเรียนเนี่ยเป็นหมายเลขที่เรากำกับเอาไว้จากนั้นเราก็เป็นไงครับทำฉลากขึ้นมาครับนะทำฉลากขึ้นมาเป็นหมายเลขนักเรียนนี่แหละแล้วก็ใส่ลงไปในกล่องที่เรามองไม่เห็นใช่ไหมแล้วเราก็ล้วงหยิบเอาฉลากนี้ขึ้นมาทีละใบสองใบอะไรก็ว่าไปตรงนี้ก็เป็นการสุ่มตัวอย่างด้วยการจับฉลากการสุ่มตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งที่นักสถิติมักจะใช้กันก็คือการใช้ตารางเลขสุ่มนะตารางเลขสุ่มนี่ก็จะเป็นตารางที่มีตัวเลขอยู่เต็มไปหมดเลยจากนั้นเนี่ยนักสถิติก็จะสุ่มตัวเลขขึ้นมาตัวใดตัวหนึ่งในตารางจากนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวเลขตัวนั้นเนี่ยจะถือว่าเป็นตัวแรกที่เราเลือกขึ้นมานะครับแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยก็จะเลือกในลักษณะที่มีแบบแผนบางอย่างนะครับเช่นอาจจะเลือกว่าโอเคไปทางซ้ายของตารางหรือไปทางขวาของตารางหรือขึ้นบนของตารางหรือลงล่างของตารางจะวนซ้ายหรือวนขวาอะไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการที่นักสถิติหรือคนที่สำรวจคนนั้นเนี่ยนะครับจะเลือกวิธีการเดินของตัวเองนะครับสำหรับตารางเลขสุ่มเนี่ยถ้านักเรียนลองไปดูในคอมพิวเตอร์หรือไปถามคนที่เคยเรียนคอมพิวเตอร์มาเนี่ยก็อาจจะรู้จักตารางเลขสุ่มนี้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันสำหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างอีก3แบบที่ครูเขียนมาให้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้นหรือการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกำหนดโควต้าตรงนี้เนี่ยเราจะยังไม่ลงลึกไปถึงการเลือกตัวอย่างวิธีที่เหลือตรงนี้เนี่ยนะครับ
พราะว่ารอให้นักเรียนเรียนในระดับสูงขึ้นมากว่านี้นิดนึงซะก่อนแล้วเราค่อยลงรายละเอียดพวกนี้กันครับหลังจากที่เราทราบแล้วว่าลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ดีเป็นอย่างไรเรารู้ด้วยว่าวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างเนี่ยจะเลือกอย่างไรสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงในการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยนะครับอันนี้สำคัญมากเลยถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยเราไปเก็บข้อมูลต่อไม่ได้เลยก็คือการสร้างแบบสำรวจครับนั่นเลยลองดูแบบสำรวจที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาให้ดูตรงนี้เนี่ยนะครับแบบสำรวจที่ดีเนี่ยควรจะต้องบอกข้อมูลต่างๆกับผู้ที่จะทำแบบสำรวจให้พอเข้าใจภาพรวมของการสำรวจโดยคร่าวๆด้วยตรงไหนครับที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่เราจะสำรวจนี่เกี่ยวข้องกับอะไรมีความสำคัญอย่างไรบ้างคำชี้แจงครับนักเรียนเห็นคำชี้แจงไหมเอ่ยคำชี้แจงตรงนี้เนี่ยจะบอกผู้ที่จะทำแบบสำรวจนี้ได้คร่าวๆว่าเขากำลังทำอะไรจะทำอย่างไรต้องมีขั้นตอนไหนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่ามีอะไรที่ต้องระวังหรือเปล่าแล้วก็ข้อมูลที่เขากำลังสำรวจอยู่เนี่ยจะนำไปใช้ทำอะไรต่อนะครับส่วนนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในส่วนที่เป็นคำชี้แจงต่อมาเนี่ยแบบสำรวจเนี่ยก็ควรจะแบ่งออกเป็นส่วนๆอย่างชัดเจนนักเรียนจะเห็นว่าส่วนแรกเนี่ยที่เรามักจะเจอกันก็คือเป็นส่วนที่เป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ทำแบบสำรวจนั้นๆ นะครับอย่างเช่นพูดถึงเรื่องของเพศอายุระดับการศึกษารายได้หรือว่าอาจจะบางทีอาจจะเป็นเขตที่อยู่หรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ทำแบบสำรวจแล้วก็ส่วนต่อๆไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่เข้าไปถึงการอะไรแล้วครับเข้าไปถึงการสอบถามความคิดเห็นแล้วว่ามีความพึงพอใจมากเท่าไหร่อะไรต่ออะไรโดยที่ถ้าผมว่านักเรียนลองดูตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการที่เราแปลความคำพูดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจเนี่ยให้เป็นตัวเลขแล้วนักเรียนจะเห็นว่า5ก็จะหมายถึงมากที่สุด4ก็เป็นมาก3เป็นปานกลาง2เป็นน้อยและ1นี่เป็นน้อยที่สุดต้องบอกไว้ในแบบสอบถามด้วยนะครับว่าตัวเลขเหล่านี้เนี่ยหมายถึงอะไรนะครับผู้ที่ทำแบบสอบถามแบบสำรวจผู้นี้เนี่ยจะได้เข้าใจว่าจะตอบคำถามอย่างไรจะใส่เลขไหนหรือจะติ๊กขีดถูกตรงไหนเพื่อที่จะสะท้อนความคิดเห็นที่เขามีอยู่เช่นนั้นจริงๆมาดูตัวที่เป็นคำถามนิดนึงครับเรามีข้อสังเกตเกี่ยวกับคำถามในแบบสำรวจคำถามที่ดีเนี่ยนะครับในแบบสำรวจเนี่ยไม่ควรจะเป็นคำถามที่ชี้นำไปซึ่งคำตอบนะครับต้องเป็นคำถามที่ออกมาในลักษณะกลางๆแล้วก็ผู้ตอบเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะครับอันที่สองเนี่ยแน่นอนครับถ้านักเรียนคงจะเคยไปเจอบางบริษัทที่ขายขนมใช่ไหมแล้วก็ให้นักเรียนลองไปชิมขนมเสร็จแล้วก็ลองสอบถามความพึงพอใจว่านักเรียนชอบอันนี้ไหมอันนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับบางบริษัทนี่ครูเคยไปทำเนี่ยนะเขาให้แบบสอบถามมาปึกหนึ่ง20กว่าหน้าโอ้โหแบบนี้ไม่ค่อยอยากทำแล้วครับเพราะนั้นจำนวนคำถามเนี่ยก็ควรจะเป็นจำนวนคำถามที่กำลังพอดีไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนอกจากนั้นครับที่สำคัญที่สุดผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องมีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆจริงๆอย่างเช่นถ้าเราจะถามเรื่องของว่าความชื่นชอบขนมที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องเป็นไงครับต้องเคยได้กินได้มีประสบการณ์ที่รับประทานขนมนั้นจริงๆถ้าเผื่อว่าเราไม่เคยได้ประสบกับขนมนั้นมาเลยเราก็เป็นไงฮะตอบคำถามนี้ไม่ได้นอกจากนั้นเนี่ยแบบสำรวจที่ดีเนี่ยควรจะมีอะไรด้วยครับควรจะมีช่องที่บอกว่าข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เราต้องการได้จากผู้ที่ตอบแบบสำรวจนี้นะครับเพื่อที่ว่าอะไรครับจะได้ไม่ปิดกั้นบางทีเนี่ยคำถามที่เราถามเอาไว้เนี่ยอาจจะเป็นคำถามที่เป๊ะๆมาแล้วเขาอยากจะตอบอย่างอื่นอยากจะใส่ความคิดเห็นอื่นๆตัวนี้ครับเป็นตัวที่ไม่ปิดกั้นความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามครับ
ทีนี้หลังจากที่เรามีกลุ่มตัวอย่างแล้วมีแบบสอบถามที่ดีแล้วได้ทำแบบสอบถามแล้วเรียบร้อยสิ่งที่เราได้คือข้อมูลครับเรานำข้อมูลมาประมวลผลครับผลที่ได้เนี่ยก็ย้ำกันอีกทีครับว่าสามารถนำไปใช้ทำอะไรได้ครับตัดสินใจเรื่องราวบางอย่างปรับปรุงนโยบายบริการหรือว่ากำหนดแนวปฏิบัติขององค์กรเพื่อให้การทำงานในองค์กรนั้นๆมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นพลังอย่างหนึ่งของการสำรวจความคิดเห็นที่ดีด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เรียนสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในตอนที่1จบไปแล้วเรามาสรุปกันนิดนึงครับว่าเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างเราได้พูดถึงความหมายของสถิติเราได้รู้จักกับข้อมูลแล้วก็การนำเสนอข้อมูลและเราก็ยังได้ดูกันถึงการสำรวจความคิดเห็นต่างๆนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับว่าสถิติเนี่ยก็คือศาสตร์ที่ว่าด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่อะไรครับเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปสถิติเนี่ยก็จะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทอันหนึ่งก็คือสถิติพรรณนาสถิติพรรณนาเนี่ยจะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาข้อสรุปที่เกี่ยวกับข้อมูลชุดนั้นเท่านั้นนะครับไม่ไปยุ่งกับข้อมูลชุดอื่นในขณะที่อีกอันหนึ่งคือสถิติอนุมานนี่เรียนฟังดีๆนะครับอนุมานไม่ใช่หนุมานนะครับสถิติอนุมานเนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลบนกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะหาข้อสรุปแล้วนำข้อสรุปนั้นเนี่ยไปสรุปบนอะไรครับบนกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้นกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราสุ่มมานะครับจากสถิติหลายอย่างที่เราพูดถึงนี้เนี่ยนะครับเราพูดถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็จะแบ่งออกได้หลายแบบอาจจะแบ่งออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นปฐมภูมิทุติยภูมินั่นก็เป็นการจำแนกแบบนึงใช่ไหมครับการจำแนกอีกประเภทหนึ่งก็อาจจะจำแนกเป็นข้อมูลที่แจกแจงความถี่ข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่หรือการจำแนกอีกประเภทหนึ่งอาจจะแจกแจงเป็นข้อมูลที่เป็นเชิงคุณภาพกับข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณหลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาได้พร้อมแล้วเนี่ยเราก็พร้อมแล้วครับที่จะนำข้อมูลเอามานำเสนอกับผู้อื่นเราก็มีรูปแบบการนำเสนอข้อมูลหลายๆแบบด้วยกันทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเลขธรรมดาในรูปแบบที่เป็นตารางแล้วก็ที่เป็นแผนภูมิแผนภาพต่างๆอย่างเช่นเป็นแผนภูมิแท่งแผนภูมิวงกลมเป็นแผนภูมิเส้นหรือแม้แต่เป็นแผนภูมิที่เป็นรูปภาพนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราได้พูดถึงการสำรวจความคิดเห็นก็เหมือนกันกับการสำรวจความคิดเห็นของสำนักงานเขตราชเทวีที่ครูโชว์ให้นักเรียนดูหลายรอบแล้วเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่เราได้ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นแล้วเราก็สามารถนำไปวางแนวปฏิบัตินำไปวางนโยบายเพื่อที่ให้งานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่านักเรียนคงจะได้อ่านทบทวนในบทนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเป็นบทที่มีเนื้อหาที่เป็นความรู้เนี่ยค่อนข้างมากนะครับเพื่อที่จะเตรียมตัวสำหรับในตอนต่อๆไปที่เราจะเริ่มมีการคำนวณอะไรต่ออะไรกันเยอะขึ้นนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็หวังว่านักเรียนคงจะได้ไปทบทวนความรู้ที่เราเรียนกันมาในตอนนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าในตอนนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีเนื้อหาที่นักเรียนจะต้องอ่านเยอะนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปเรียนรู้ในตอนต่อๆไปที่เรามีเนื้อหาที่จะต้องมีการคำนวณหรือว่าการแปลความหมายของตัวเลขต่างๆก็อย่าลืมทบทวนกันนะครับเดี๋ยวครูไปทำแบบสอบถามให้สำนักงานเขตนี้เขาก่อน